เราแต่งวิ่งขอโทษครับขอโทษครับไม่เป็นไรค่ะนี่หัวยิ้มร้านเหรอทำไมต้องโกหกพี่ด้วยพี่เล็กทำไมพี่ต้องโมโหขนาดนั้นด้วยอ่ะฉันแค่หัวร้านเองนะแค่หัวร้านเหรอมันไม่ใช่แค่หัวร้านสำหรับพี่มันคือเรื่องใหญ่แต่พี่ยังจะขอฉันแต่งงานอยู่ใช่ไหมถ้าฉันออกจากบ้านฉันจะระวังให้มากกว่านี้พี่ไม่ต้องกลัวนะเราคงไปต่อด้วยกันไม่ได้เราจบมาแค่นี้ไอ้หัวร้านนี่หัวยิ้มร้านเหรอฉันแค่หัวร้านเองนะมันไม่ใช่แค่หัวร้านสำหรับพี่มันคือเรื่องใหญ่เราคงไปต่อด้วยกันไม่ได้ไอ้หัวร้านไอ้หัวร้านไอ้หัวร้านไม่เป็นไรนายยิ้มพี่อยู่ตรงนี้แล้วฉันไม่อยากจะเชื่อเลยอะว่าทุกคนจะมองฉันที่ภายนอกทำไมจะต้องทำร้ายจิตใจกันขนาดนี้ด้วยน้องของพี่สวยที่สุดแล้วแต่คนทั้งโลกเขาไม่ได้มองแบบนี้ไงเขามองว่าฉันหัวร้อนหัวร้านอะยิ้มจะมีผมหรือไม่มีผมมันก็ไม่สำคัญหรอกขอแค่ยิ้มดูแลตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็ทำตัวเองให้มีความสุขเดี๋ยวมันก็จะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตยิ้มเองเชื่อพี่สิไม่ร้องแล้วขอให้โลกนี้จะดีกับหนูบ้างเถอะนะขอโทษนะครับผมขอโทษขอโทษเหมือนกันค่ะนี่อ่านหนังสือมหาฟิล์มเหมือนกันเลยนี่ใช่ค่ะฉันชอบมากเลยนายก็อ่านเหรอใช่ผมนี่อ่านมาหลายเล่มนะแล้วนายทำงานอยู่ที่นี่เหรอทำไมฉันไม่เคยเห็นหน้าเลยใช่ครับผมเพิ่งมาใหม่อยู่ตึกนี้เองจริงเหรอเหมือนกันเลยฉันก็อยู่ตึกนี้เหมือนกันสายแล้วอ่ะเดี๋ยวฉันไปทำงานก่อนนะครับนี่ครับคนครับคนนี้พนักงานใหม่ชื่อโอ๊ตนะครับอยู่ฝ่ายการตลาดฝากคุณยิ้มดูแลด้วยนะครับได้ค่ะฟังดูนะสวัสดีครับขอโทษนะคะเราเคยเจอกันมาก่อนไหมคะทำไมหน้าตาคุณจังนั่นน่ะสิเราเคยเจอกันไหมนะ ตอนแรกผมนึกว่าคนอยู่ชั้น3ซะอีกหรอไม่คิดว่าฉันอยู่ชั้นนี้อ่ะนี่ๆๆทำงานนะไม่ใช่นั่งคุยกัน
แหมน้องสาวพี่วันนี้แต่งตัวสวยเชียวนะแต่ก็อย่าลืมนะเราต้องเป็นตัวของเราเองพี่ไม่ได้ห้ามให้ยิ้มมีแฟนหรอกแต่ครั้งเนี้ยยิ้มบอกเขาไปเลยดีไหมถ้าเขารับได้ในสิ่งที่เราเป็นแบบนี้ยิ้มก็รักษาเขาให้ดีแต่ฉันไม่กล้าบอกแบบนั้นหรอกฉันกลัวว่าจะเป็นเหมือนครั้งที่แล้วอ่ะลองกินดูสิร้านนี้อร่อยมากนะเหรอยิ้มเรามาคบกันได้ไหมแต่ก็อย่าลืมนะเราต้องเป็นตัวของเราเองพี่ไม่ได้ห้ามให้ยิ้มมีแฟนหรอกแต่ครั้งเนี้ยยิ้มบอกเขาไปเลยดีไหมถ้าเขารับได้ในสิ่งที่เราเป็นแบบนี้ยิ้มก็รักษาเขาให้ดีโอ๊ตก่อนที่ฉันจะตอบคำถามเรื่องนั้นฉันมีความจริงที่ต้องบอกอะเรื่องอะไรเหรอลองพูดมาสิขอโทษนะที่ปิดบังมาตลอดถ้าโอนรับไม่ได้เมื่อกี้ที่พูดออกมาถือว่าไม่เคยพูดก็ได้นะน่ารักเดียวเราชอบยิ้มในตัวตนของยิ้มนะความรักมันก็ต้องมาจากความรู้สึกไม่ใช่จากรูปลักษณ์ภายนอกโอ๊ตพูดจริงเหรอแล้วสรุปเราจะได้ได้ครบตกลงโอเคยิ้มไม่ต้องใส่หรอกไม่ว่าคนทั้งโลกจะมองยิ้มยังไงนะชุดนี้เหมาะกับแกมากเลยลองสิบีเขาว่าเปลี่ยนสไตล์บ้างก็ดีนะเดิมๆมันน่าเบื่อนี่ฉันน่ะเป็นเพื่อนกับไปมา10กว่าปีฉันรู้ว่าไปชอบแบบไหนใช่ไหมบีแต่ว่าตัวนี้เขาตั้งใจเลือกมาให้บีเลยนะเลือกตัวนี้ก่อนไม่เอาอันนี้เชยจะตายลองของเรานะนะลองของเขาก่อนไม่เอาอันนี้น่ารักเหมาะกับแกมากเลยอ่ะไม่ต้องเห็นกันเดี๋ยวลองสองชุดเลยคอยดูเถอะไปต้องใส่ชุดที่เราเลือกให้สวยกว่าของแกแน่นอนโหแกใส่ไปได้ยังไงเนี่ยชุดเนี้ยยังกับป้าฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าชุดที่ฉันเลือกให้อ่ะสวยกว่าตั้งเยอะทำไมไม่ใส่ชุดฉันล่ะชุดที่เธอเลือกก็ไม่เห็นจะสวยเลยไม่เป็นไรจริงๆแล้วเราก็ชอบทั้งสองชุดแหละแกใส่ลงได้ยังไงดูดิเหมือนแม่เพิ่งคลอดลูกใหม่เลยเหมือนตรงไหนแบบนี้แหละเป็นผู้หญิงหวานๆไงเขาชอบนะสไตล์แกนี่โคตรเหยเลย
สวยยังไงก็แบบนี้แหละแกดูแล้วสิบีมอะไรเล่นทักมาอีกแล้วเหรอชอบทำตัวติดแกจนน่ารำคาญเล่เขาทักมาบอกว่าจะมารับฉันกลับอ่ะไม่ได้นะปายก็ไหนบอกว่าจะอยู่กินพิซซ่าด้วยกันทำแบบนี้ได้ไงงั้นเราไปก่อนนะทำไมเพื่อนไปนิสัยแย่แบบนี้เราเป็นแฟนกันก็ต้องตัวติดกันสิบีมเขายังไม่มีแฟนอ่ะปายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเขาปกติเราสองคนก็ตัวติดกันตลอดเลยยังไม่มีแฟนงั้นวันหลังเราก็ชวนเขาไปเที่ยวด้วยกันสิจริงเหรอจริงสิไปตัวนี้บีมตัวนี้ตัวนี้เฮ้ยอะไรวะเกือบได้แล้วเชียวสีแดงไงผู้ชายคนนั้นเป็นใครหรออ๋อเพื่อนเล็กอ่ะเราก็เพิ่งเจอครั้งแรกเหมือนกันเห็นว่ามีหนังเข้าใหม่เป็นแนวที่แกชอบดูเลยนะไปดูด้วยกันปะหนังเรื่องนั้นเรากับไปดูมาแล้วแต่ฉันไปดูกับแกอีกรอบก็ได้นะไม่ต้องละบีมไปไปเจ็บมากไหมมาเดี๋ยวฉันพยุงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพยุงให้มาไปค่อยๆลุกนะมาเดินไหวไหมทำไมเดินไม่ดูดีๆล่ะก็เดินดื่มน้ำก่อนสิขอบใจเธอเป็นอะไรเหรอที่ผ่านมาเราคิดว่าเรากับปายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของกันมาตลอดแต่เราก็ห่วงว่าถ้าปายได้แฟนไม่ดีปายจะต้องเสียใจแต่ถ้าปายได้แฟนที่ดีเกินไปเราก็จะไม่มีความหมายสำหรับเขาเราคงไม่ใช่เพื่อนที่ดีหรอกเนาะไม่จริงไปดีมแกเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดในโลกเลยนะฉันว่าถ้าเทียบกับแฟนเก่าแกแล้วเล็กก็ดีกว่าเขาเยอะเลยฉันควรจะเลิกทำตัวติดแกเป็นตังเมแล้วก็ปล่อยให้แกสองคนอยู่ด้วยกันบ้างเนาะฉันเข้าใจแกนะว่าแกเป็นห่วงแกก็คงเคยชินนั่นแหละกับการปกป้องฉัน
ไตล์ดูกระโปรงตัวนี้สิฉันว่าถ้าแกใส่ต้องสวยมากแน่ๆเลยไม่เอาดีกว่าแฟนฉันไม่ชอบใส่กระโปรงนี่แค่ใส่แค่นี้ก็โดนหมดจะแย่อยู่แล้วอะไรกันแค่แฟนไม่ชอบให้ใส่กระโปรงแกต้องเปลี่ยนเพื่อเขาขนาดนี้เลยเหรองั้นเอางี้เดี๋ยวฉันซื้อให้ถ้าเขาว่าอะไรแกให้มาเคลียร์กับฉันจริงเหรออืมชอบไหมชอบดีป่ะไปจ่ายตังค์เลยขอบคุณนะไปแกป่วยหนักขนาดนี้แล้วไอ้โอ๊ตมันหายหัวไปไหนฉันบอกเขาแล้วแต่เขาไม่สนใจเขามัวแต่ไปเที่ยวกับเพื่อนอะไปฉันพาไปโรงพยาบาลไปขี่หลังฉันนะแล้วก็จะไหวเลยบีมไหวสิมาจับดีๆนะฝากไตไว้กับเราเธอไม่ต้องห่วงหรอกเรารู้ว่าเธอเป็นเพื่อนที่ดีของปายเธอรักและเป็นห่วงเขามากแต่ว่าฉันเป็นแฟนเขายังไงฉันก็รักเขามากกว่าอะไรนะรักมากกว่าเหรอตอนที่ฉันรู้จักกับปายตอนนั้นแกยังอยู่ไหนก็ไม่รู้นี่เธอพูดแบบนี้หมายความว่าไงรูปไม่ใช่หรอฉันถ่ายให้ไหมเดี๋ยวเราถ่ายให้งั้นเดี๋ยวเราพาไปพักก่อนนะไรเดี๋ยวฉันดูแลเองค่อยเดินนะเพื่อนคนนี้เป็นคนยังไงเนี่ยเขาไม่ใส่ดีไหมเจ้าชู้หรือเปล่าแล้วเขาอายุเท่าไหร่เขาจะเหมาะสมกับบีมไหมเนี่ยไปบอกให้เป็นเรื่องของเขาสองคนเถอะเดี๋ยวเราถ่ายรูปให้ไหมตรงไหนสวยอ่ะนี่นี่สวยหรอแล้วเราว่าตรงนี้ก็สวยนะเจ๊กอะไรเนี่ยมีแต่ปัญหาโอ๊ยแล้วก็หนาววันนี้โอ๊ยคุณผู้หญิงครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับคุณคะคนจอดรถอยู่ข้างทางคุณมองไม่เห็นเหรอคะขับมาชนได้ยังไงหลบพับประกันพอดีว่ารถฉันเกิดอุบัติเหตุยังไงช่วยส่งคนมาเคลียร์หน่อยนะคะเอ้าแล้วทำไมคุณไม่โทรหาประกันล่ะคะหรือว่ารถไม่มีประกันรถออกจะหลุดผมต้องขอโทษด้วยนะครับผมมีเรื่องด่วนที่ต้องไปจัดการคือพอจะเป็นไปได้ไหมที่จะไม่ได้คุณครับคุณยังพูดไม่จบเลยนะครับคุณต้องทำตามขั้นตอนทั้งหมดรอให้ตำรวจจราจรมาตรวจพื้นที่แล้วก็รอประกันทั้งสองฝ่ายเคลียร์กันให้จบคุณค่อยไปค่ะคุณครับก็แค่อุบัติเหตุนิดเดียวเองทำไมคุณต้องทำเป็นเรื่องใหญ่ด้วย
มันเป็นสิทธิ์ของฉันฉันเป็นผู้เสียหายคุณขับรถมาชนฉันเองผมไม่ก้าวก่ายสิทธิ์ของคุณหรอกครับผมยอมจ่ายค่าเสียหายทุกอย่างหมดเลยคำพูดของคุณไม่น่าเชื่อถือค่ะรอประกันมาประเมินค่าเสียหายทั้งหมดก่อนแล้วคุยค่อยไปขออนุญาตรับโทรศัพท์นะครับฮัลโหลบอสครับลูกค้ามาครบกันทุกคนแล้วครับโอเคฉันจะรีบไปคุณครับผมต้องรีบไปแล้วครับฉันก็บอกแล้วไงคะว่าคุณยังไปไหนไม่ได้งั้นคุณเอาบัตรนี้ไปในบัตรนี้มีเงินอยู่คุณค่อยเอาไปกดค่าชดใช้เองนะครับแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงคะว่าในบัตรนี้มีเงินจริงไหมบัตรปลอมหรือเปล่าก็ไม่ผมจะบอกรหัสคุณก็ได้501700แล้วนี่ครับนำบัตรผมถ้าค่าชดใช้ไม่พอยังไงคุณโทรหาผมนะครับเราไปเลยครับคุณโอ้ยนี่คุณมาออกมาเคลียร์กันก่อนนะคุณฉันบอกว่าเคลียร์ก่อนไงคุณโอ้ยคุณนี่มันวันสวยอะไรของฉันมาเนี่ยตายมีเรื่องอะไรหรอก็วันเนี้ยมีผู้ชายนี่เสียคนนึงมาชนท้ายรถไปแล้วก็ไม่รับผิดชอบอะไรเลยแล้วไปแจ้งความยังแจ้งความเลยพี่เติร์ดเขาฝากบัตร ATM แล้วก็นางบัตรไว้ให้ปายเนี่ยเฮ้ยนี่เขาเป็นประธานบริษัทคิดใหม่ทำไมล่ะเนี่ยทำไมไปโง่ขนาดนี้เนี่ยดูจอดรถเขาก็น่าจะรู้แล้วไม่ใช่คนธรรมดาไม่เป็นไรหรอกก็ไม่เห็นเป็นเรื่องใหญ่อะไรเลยพี่ไม่เข้าใจหรอกนี่ถ้าไปคุยกับเขาดีๆนะไปอาจจะได้เขามาเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่บริษัทที่ไปทำงานก็ได้ไม่เห็นต้องเครียดอะไรเลยไปก็แค่โทรหาเขาแล้วคุยกับเขาดีๆสิขอโทษค่ะไม่สามารถติดต่อเล็กขอโทษค่ะไม่สามารถเขาไม่รับสายหรอองั้นไปส่งข้อความเสียงทิ้งไว้ดีไหมสวัสดีค่ะฉันคือคนที่คุณชนท้ายรถฉันนะคะถ้าคุณได้ยินข้อความเสียงนี้ช่วยติดต่อฉันกลับเลยนะคะขอบคุณมากค่ะทำไมไม่ติดต่อกลับมาเนี่ยโทรอีกรอบแล้วกันขอโทษค่ะไม่สามารถติดต่อเลขหมายปลายทางขอโทษค่ะไม่สามารถติดต่อเลขหมายปลายทางได้ในขณะนี้ทำไมคนที่ได้เลื่อนตำแหน่งไม่ใช่ฉันคะฉันทุ่มเทกับงานมาตลอดขนาดนี้ลูกฉันไม่กล้ามีเลยเพราะกลัวจะส่งผลกระทบต่องานแต่บอสกลับเลื่อนให้คนอื่นเนี่ยนะคะที่ผมไม่ให้คุณเลื่อนตำแหน่งเพราะคุณไม่เคยเซ็นสัญญากับลูกค้าเลยอย่าได้เลยสักคนผมเห็นถึงความตั้งใจของคุณนะแต่การที่จะได้เลื่อนตำแหน่งมันต้องทำยอดได้สูงๆแต่คุณสู้เขาไม่ได้เลยลูกค้ารายใหญ่นั่นหรอคะเงินบอสรู้เลยนะคะฉันรู้จักกับคุณโอ๊ตประธานบริษัทคิดใหม่ทำไมประธานบริษัทคิดใหม่ทำไมงั้นเหรอ
นี่ไงคะฮัลโหลค่ะคุณโอ๊ตฮัลโหลนี่คุณโทรหาสามีฉันบ่อยๆทำไมอ๋อจะชวนไปทานข้าวเหรอคะนี่คุณเป็นบ้าหรือเปล่าตอบไม่ตรงคำถามนะได้เลยค่ะสำหรับคุณโอ๊ตเนี่ยได้เสมอค่ะแต่ว่ารอบนี้ไปขอเป็นคนจ่ายนะคะนี่คุณบ้าหรือเปล่าพูดอะไรของคุณนี่คุณเอาโทรศัพท์ผมไปทำไมบอสคะฉันขอตัวไปคุยกับคุณโอ๊ตก่อนนะคะพอดีว่าฉันติดต่อหาคุณโอ๊ตเรื่องที่เขาขับรถชนนะคะฉันขอคุยกับคุณโอ๊ตหน่อยได้ไหมคะฮัลโหลครับฮัลโหลค่ะคุณโอ๊ตพอดีว่าฉันติดต่อจะคุยรายละเอียดนะคะอ๋อนี่คุณผู้หญิงที่ผมชนท้ายรถใช่ไหมครับงั้นเรามานัดเจอกันหน่อยดีกว่าได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวเรานัดเจอกันที่ร้านกาแฟได้ไหมคะได้ครับค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดต่อกลับฉันมาค่ะผมต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีผมมีเรื่องที่ต้องจัดสางเยอะก็เลยไม่ได้รับสายคุณเรื่องค่าซ่อมรถเงินในบัตรผมพอไหมครับบัตรของคุณฉันยังไม่ได้ใช้เลยค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการซ่อมรถฉันออกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์กับคุณอย่างนั้นก็ได้ครับผมต้องขอโทษอีกทีนะครับที่ทำให้คุณเสียเวลาไม่เป็นไรเลยค่ะมันจะเป็นไปได้ไหมคะถ้าฉันอยากให้คุณช่วยฉันสักอย่างหนึ่งช่วยอะไรเหรอครับคือว่าตอนนี้บริษัทของฉันต้องการลูกค้ารายใหญ่นะคะเดือนนี้ฉันทำยอดไม่ถึงก็เลยโดนบอสตำหนิมาฉันต้องการลูกค้ารายใหญ่มากๆถ้าเกิดว่าเดือนนี้ฉันยอดไม่ถึงฉันต้องโดนไล่ออกแน่ๆเลยค่ะคุณโอ๊ตคุณโอ๊ตพอจะช่วยฉันได้ไหมคะเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะเรื่องแค่นี้เองไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับผมทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมสินค้าพวกนี้ผมใช้เป็นประจำอยู่แล้วผมเปลี่ยนมาอุดหนุนคุณก็ได้จริงเหรอคะขอบคุณมากนะคะคุณโอ๊ตยินดีที่ได้ร่วมงานนะครับเช่นกันค่ะงั้นผมขอตัวก่อนนะครับว่าไงจ๊ะเพื่อนรักวันนี้วันเกิดฉันแกจะให้อะไรแกทำงานอยู่ไม่ใช่หรอแกเปิดลิงก์ที่ฉันส่งให้ในข้อความสินั่นแหละของขวัญวันเกิดที่ฉันให้แกอะไรของแกเนี่ยชอบเซอร์ไพรส์จริงๆฮัลโหลบีมชอบละสิไปแต่งงานกับพี่นะแต่งเลย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 ผู้ชายอย่างแกไม่เหมาะสมกับฉันหรอกไอ้ผู้ชายแห่งสวยแกทำกับเพื่อนเธอยังไงฉันจะเอาคืนแกให้สะสมเลยอ
บีมเป็นไงสะใจไหมแกเป็นอะไรกับพี่โอ๊ตเหรอทำไมเขาถึงได้ขอแกแต่งงานในแบบที่ฉันเคยขอให้เขาทำกับฉันเลยนี่ที่ฉันทำทั้งหมดอ่ะเพราะแก้แค้นให้แกเลยนะแก้แค้นเหรอก็ใช่ไงบีมไม่ต้องตามมาเลยนะพี่ไม่รักบีมไม่คิดจะจริงจังกับบีมใช่ไหมถึงไม่ยอมขอบีมแต่งงานสักทีไม่ใช่ไม่รักบีมพี่แค่ไม่อยากแต่งงานเฉยๆเราอยู่แบบนี้ก็มีความสุขอยู่แล้วนี่ถ้าเกิดว่าจะมีใครสักคนมาขอบีมแต่งงานนะบีมอยากจะให้เขาถือช่อดอกไม้มีแหวนเพชรเม็ดโตมาคุกเข่าขอบีมแต่งงานในที่สาธารณะจะได้มีคนอื่นคอยเป็นสักขีพยานให้ด้วยนะโรแมนติกน่าดูเลยพี่บอกแล้วไงพี่ไม่อยากแต่งงานบีมแกจะหลบหน้าฉันทำไมไม่คิดจะสนใจกันเลยเหรอแกมีอะไรไม่สบายใจก็คุยกันมาตรงๆสิหรือที่แกเป็นแบบนี้เพราะผู้ชายคนนั้นเนี่ยหรอแล้วฉันเคยขอให้แกทำแบบนั้นหรอเคยขอให้แกไปอ่อยพี่โอ๊ตหรือไงนี่มันเป็นเรื่องระหว่างฉันกับพี่โอ๊ตมันก็จบไปตั้งนานแล้วแกจะไปยุ่งทำไมวะปายก็แค่ผู้ชายคนเดียวมันจะทำให้ความเป็นเพื่อนระหว่างเราแตกหักเหรอบีมนี่เราเป็นเพื่อนกันมากี่ปีแล้วแล้วแกเคยคิดบ้างไหมว่าฉันจะรู้สึกยังไงที่แกโกรธอยู่ตอนเนี้ยเพราะว่าฉันทำให้แฟนเก่าแกเสียชื่อเสียงหรือเป็นเพราะว่าเขารักฉันกันแน่ฉันก็โกรธมาหมดนั่นแหละฉันคบกับพี่โอ๊ตมา4ปีตั้งหน้าตั้งตารอเขามาขอแต่งงานแล้วเขาก็ไม่ทำสุดท้ายเป็นยังไงเขาไปขอแกแต่งงานแถมยังจัดเซอร์ไพรส์สุดแสนโรแมนติกแบบที่ฉันเคยวาดฝันไว้อีกจะให้ฉันขอบคุณแกหรอแต่ฉันไม่รู้มาก่อนเลยนะบีมไม่รู้แกจะบอกว่าแกไม่รู้ว่าฉันรักพี่โอ๊ตมากที่สุดงั้นเหรอตอนที่ฉันโดนพี่โอ๊ตบอกเลิกฉันไม่เจ็บเท่านี้เลยเพราะฉันคิดว่าต่อให้ฉันไม่มีแฟนฉันก็ยังมีเพื่อนที่แสนดีคอยอยู่เคียงข้างให้กำลังใจฉันฉันขอโทษบีมฉันขอโทษที่ฉันคิดน้อยไปถ้าเขารักแล้วขอคนอื่นแต่งงานฉันก็ไม่ต้องปวดใจเท่านี้หรอกฉันไม่รู้เลยนะว่าฉันควรเกลียดแกหรือเกลียดพี่โอ๊ตก่อนดีตั้งแต่เด็กจนโตแกดีกว่าฉันทุกอย่างฉันสวยสู้แกไม่ได้เลี้ยงเก่งสู้แกก็ไม่ได้หน้าที่การงานก็ยังดีกว่าฉันอีกแล้วตอนนี้ดันมาเกิดเรื่องแบบนี้เข้าฉันไม่รู้เลยว่าฉันจะกลับไปมองหน้าแกเป็นเพื่อนเหมือนเดิมได้ยังไงบีมแต่ฉันไม่เคยคิดกับแกแบบนั้นเลยนะฉันขอโทษจริงๆนะบีมนะพอเถอะไปฉันรู้นะว่าการที่เพื่อนสนิทมาทะเลาะกันเพราะผู้ชายคนเดียวมันเป็นเรื่องที่น่าอับอายแค่ไหนแต่ทุกครั้งที่ฉันคิดถึงเรื่องนี้ฉันต้องทรมานแค่ไหนแกไม่รู้หรอกเวลาที่ฉันอยู่คนเดียวฉันก็จะคิดได้ว่าที่แกทำไปทั้งหมดก็เพื่อฉันแต่พอฉันเจอหน้าแกมันเหมือนแกเอามีดมาฟังอยู่กลางอกฉันฉันรับไม่ไหวลงไปฉันขอละต่อจากนี้แกไม่ต้องมาหาฉันอีกนะถ้าฉันทำใจได้เมื่อไหร่ฉันจะติดต่อแกไปเองบีมอ
มาหาใครเหรอคะพี่โอ๊ตอยู่ไหมคะพี่โอ๊ตไม่อยู่นะคะนี่คุณเป็นแฟนเขาเหรอคะแล้วคุณเป็นใครคะฉันเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้แล้วนี่ก็คือลูกชายของฉันค่ะคุณหมายความว่าพี่โอซื้อบ้านต่อจากคนนี้เหรอคะถ้าจะเข้าใจแบบนั้นก็แล้วแต่นะคะงั้นฉันขอเข้าไปในบ้านหน่อยเธอไม่ใช่สเปคพี่โอ๊ตเลยนะนี่คุณรู้จักเขาดีขนาดนั้นเลยเหรอคะเธออยู่บ้านหลังนี้ตลอดเลยเหรอแล้วรู้จักกับพี่โอ๊ตได้ยังไงฉันว่าเรื่องส่วนตัวฉันไม่จำเป็นต้องบอกคุณนะไม่ได้เจอกันนานเลยนะนี่เธอมาได้ยังไงทำไมจะมาไม่ได้ล่ะปังเลยนี่พ่อของหนูนะลูกฉันลืมบอกเธอไปเลยว่าฉันเป็นเมียเก่าของพี่โอ๊ตน่ะนี่ก็คือลูกชายของฉันกับเขาฉันไม่มีลูกนี่มีสิยิ้มแค่ไม่ได้บอกพี่เฉยนี่มันอะไรกันพี่โอ๊ตพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันไปรอพี่ตรงนี้ก่อนนะถ้าที่บีมพูดเป็นเรื่องจริงแล้วเมื่อก่อนทำไมไม่บอกพี่บีมก็เพิ่งมารู้ทีหลังตอนนั้นบีมคิดว่าไม่จำเป็นต้องบอกให้พี่รู้ก็ได้แต่บีมอยากให้ลูกรู้ว่าเขาไม่ได้กำพร้าพ่อบีมพอมาไม่ถูกจังหวะเองแหละไหนลูกก็ได้เจอหน้าพ่อแล้วงั้นบีมกลับก่อนนะกลับบ้านกันดีกว่านะลูกนะป่ะไม่พากลับบ้านนะจ๊ะไปพี่เคยแต่งงานแถมยังมีลูกอีกด้วยเหรอไปฟังพี่ก่อนนะหลังจากที่พี่แต่งงานกับบีมก็ได้ไปเจอคนที่รวยกว่าแล้วก็ขอหย่ากับพี่ทำไมพี่ไม่บอกไปตั้งแต่แรกพี่คิดว่ามันไม่สำคัญก็เลยได้บอกไปเรื่องแต่งงานไปยังพอเข้าใจได้นะพี่โอ๊ตแต่ที่พี่มีลูกตอนที่เราหย่ากันก็ไม่ได้มีลูกไปให้เวลาพี่คิดเรื่องนี้ก่อนนะขอโทษนะพี่โอ๊ตตอ
นนี้แม่ไม่รู้จะจัดการกับความรู้สึกตัวเองไงแต่แม่ยังไม่อยากเห็นหน้าพี่ไปหลังจากที่เราหย่ากันได้ไม่นานบีมก็รู้ว่าตัวเองท้องแต่แฟนใหม่บีมเขาทำให้บีมสุขสบายได้มากกว่าพี่บีมก็เลยบอกเขาไปว่าลูกเป็นลูกของเขาแต่แล้วไม่นานมานี้เขาได้รู้ความจริงเขาก็เลยไล่เราออกจากบ้านก็เลยอยากให้ลุงมาอยู่กับพี่เหรอทำไงได้ล่ะพี่โอ๊ตงานบิ๊มก็ไม่มีบิ๊มเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวต้องเลี้ยงลูกมันลำบากแค่ไหนพี่ไม่รู้หรอพี่ว่าพี่จะไปรับลูกมาเลี้ยงพี่ทิ้งลูกไม่ได้ลบไปอ่ะพี่โอ๊ตไปแล้วแกจะเอาไงต่อจะให้ไปเป็นแม่เลี้ยงให้ลูกแกเหรอพี่ก็มีลูกพี่ก็ต้องรู้สิการที่ทิ้งลูกมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสิ่งเดียวที่ผมทำได้ตอนนี้ก็คือชดใช้ให้ลูกผมอยากดูแลปายผมหวังว่าปายจะให้โอกาสผมอีกสักครั้งพี่ช่วยไปคุยกับปายให้หน่อยนะพี่หวังว่าแกจะทำได้ในสิ่งที่พูดนะปายพี่เองก็เคยมีลูกพี่เข้าใจคนที่เป็นพ่อแม่ลูกสำคัญแค่ไหนที่โอ๊ตรับลูกไปเลี้ยงมันก็ถูกแล้วนะปายถ้าไปรับไม่ได้เลิกตอนนี้ยังทันนะถ้าผู้ชายคนหนึ่งขนาดลูกยังไม่รักแล้วเขาจะรักใครได้อีกล่ะคะปายคิดดูแล้วปายจะอยู่เคียงข้างเขาไม่ว่าเขาจะเจอปัญหาอะไรก็ตามค่ะจะเอางานก็ได้ปายดูแลตัวเองดีๆมีอะไรก็โทรหาพี่นะพี่ไปก่อนย้ายมาอยู่ที่นี่ทำไมหรอเข้าไปเล่นในบ้านนะคะรอฉันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวฉันจะออกมาเคลียร์จะทำตัวเป็นแม่ของลูกฉันหรอฟังไปเถอะนี่มันจะเกินไปแล้วนะใครให้เธอมาเธอไม่ต้องมายุ่งฉันอยู่ห่างจากลูกไม่ได้ก็เลยจะย้ายมาอยู่ด้วยเธอวางใจได้เลยนะเพราะว่าฉันจะไม่ไปรบกวนเธอสองคนหรอกที่นี่เป็นบ้านของเรา
ธอไม่มีสิทธิ์เข้ามาออกไปได้แล้วดูแล้วพี่โอ๊ตคงจะไม่ได้บอกอะไรให้เธอเลยใช่ไหมงั้นฉันจะบอกให้เธอทุกอย่างเลยว่าบ้านหลังนี้ฉันซื้อกับพี่โอ๊ตถ้าไม่เชื่อก็ไปดูในโฉนดได้เลยนะเป็นชื่อของฉันกับเขาน่ะฉันว่านะคนที่ควรออกไปไม่น่าจะใช่ฉันหรอกน่าจะเป็นเธอมากกว่าเดี๋ยวสิไม่เข้าไปเก็บของก่อนหรอไปจะไปไหนเหรอไปเคลียร์กับเมียเก่าพี่ด้วยบีมพูดอะไรกับไปไม่ได้พูดอะไรนี่คะไม่ได้พูดอะไรแล้วไปจะไปจากพี่ได้ยังไงบีมก็แค่เห็นว่าที่นี่ยังมีห้องว่างก็เลยจะมาขออยู่ด้วยบีมก็บอกเขาไปแล้วนะว่าบีมจะไม่ไปยุ่งกับพี่สองคนอีกนี่บีมคิดจะทำอะไรกันแน่บีมก็แค่คิดถึงลูกอยากจะมาอยู่ใกล้กับลูกเป็นไปไม่ได้พี่ไม่ให้บีมอยู่ที่นี่แน่นอนทำไมจะไม่ได้บ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านของบีมเหมือนกันตอนนั้นพี่ก็คืนเงินส่งบีมไปแล้วงั้นเรื่องของเราเคลียร์กันให้รู้เรื่องเลยบีมบอกว่าบีมหางลูกไม่ได้งั้นบีมก็เอาลูกกลับไปเลยพี่นี่เป็นคนส่งค่าเลี้ยงดูลูกให้เองแล้วบีมไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายกับชีวิตพี่อีกนี่เป็นผู้หญิงตัวคนเดียวนะจะให้เลี้ยงลูกคนเดียวได้ยังไงพี่โอ๊ตเรากลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันได้ไหมถือว่าทำเพื่อลูกนะวันนั้นบีมทิ้งพี่ยังไม่มีเยื่อใยงั้นพี่จะให้เงินก้อนนึงเพื่อจบความสัมพันธ์ของเราอีกอย่างตอนนี้พี่กำลังจะแต่งงานกับปายอย่ามาทำให้ชีวิตพี่พังรอบอีสองเลยบิมเลือกเอาเองบิมจะเอาเงินหรือจะเอาลูกงั้นบิมเลือกเงินบิมจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปพี่ขอโทษเงินเก็บพี่ให้เขาไปหมดแล้วพี่ขอโทษอ่ะสำนึกผิดแล้วหรอเงินเก็บหมดแล้วยังไงอ่ะเดี๋ยวไว้เราช่วยกันหาใหม่ก็ได้จริงเหรอโอ้ยยิ้มได้แล้วเหรอขอบคุณนะไปเคลียร์ได้แล้วไม่ต้องอ้อเลยนะ